สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่สำลีสุทธกิตโตวัดถ้ำภูหาวารีตำบลโคกขมิ้นบ้านสำนกจิตจังหวัดเลยนะครับสร้างในปีพ.ศ. 2559นะครับผมเป็นจริงชื่อรุ่นว่ามงคลบารมีเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสูงพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ระลึกวัตถุมงคลกลิ่งนาคปกมงคลบารมีของหลวงปู่สำลีสุทธกิตโตวัดถ้ำภูหาวารีบ้านตำนกจิตตำบลโคกขมิ้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับที่คณะศิษย์ขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้างในปีพ.ศ. 2558ถึงปีพ.ศ. 2559นะครับเนื้อหาที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้เป็นเนื้อทองขาวนะครับหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อพระกิ่งขนาดเล็กนะครับที่มีลักษณะพุทธลักษณะที่สวยงามนะครับผมจะคล้ายๆกับพระกิ่งนาสีดานะครับผมที่หลวงปู่เทศรังสีเคยจัดสร้างนะครับผมแต่ว่าก็ได้นำเอารูปแบบศิลปะนั้นนะครับผมมาarrange ขึ้นใหม่นะครับผมทำให้เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมหลวงปู่สำลีสุทธกิตโตนี้ท่านก็จะเป็นธรรมทายาทสายตรงของหลวงปู่หลุยวัดถ้ำผาบิ้งนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ในยุคต้นๆของหลวงปู่มั่นพุทธโตนะครับพระกิ่งรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าสร้างขึ้นอย่างสวยงามนะครับผมจะมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระปกนาสีดาของหลวงปู่เทศรังสีที่จัดสร้างขึ้นที่วัดนาสีดานะครับผมนี่ฮะแต่ว่าก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเนื่องจากมีส่วนผสมของขวานฟ้าของหลวงปู่หลุยนะครับผมที่นำเอามาหล่อหลอมเป็นชนวนมวลสารตั้งต้นนะครับผมแล้วก็เทหล่อออกมาเป็นพระกิ่งในรุ่นนี้นะครับผมด้านล่างใต้ฐานนี่ครับผมก็เลยมีสัญลักษณ์ขวานฟ้านะครับผมก็มีสายฟ้าแล้วก็เป็นรูปขวานไขว้กันนะครับผมตัวอักษรอักขระลายยันก็คืออาอีอุนะครับผมเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็ตอกโค้ดตัวสระนะครับผมซึ่งเป็นตัวย่อหลวงปู่สำลีนะครับผมเป็นชื่อนามของหลวงปู่นะครับพุทธลักษณะมีความงดงามแล้วก็มีการตอกซีรีส์ลานัมเบอร์นะครับผมสำหรับหมายเลขที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่หมายเลข168นะครับก็จะมีการตอกอุเป็นโค้ดนะครับผมอยู่ทั้ง2ด้านของการตอกโค้ดนะครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างทั้งหมดนี่ก็จะมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินกรรมการนะครับผมซึ่งมีทั้งองค์เล็กแล้วก็องค์ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเนื้อมหามวลสารนะครับผมก้นเงินนะครับผมแล้วก็มีเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับผมมีเนื้อมหาชนวนแล้วก็มีเนื้ออัลปาก้านะครับอย่างที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับในปัจจุบันนี้ก็ถึงแม้จะเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นใหม่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยมากนักนะครับผมเนื่องจากวัตถุมงคลที่ระลึกต่างๆนะครับผมของหลวงปู่สำลีนี่มีกิตติคุณกิตติศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมโดยมีเรื่องของโชคลาภเป็นที่สุดนะครับผมก็เป็นที่หวงแหนนะครับผมของศิษยานุศิษย์เป็นอันมากนะครับผมนี่ก็เป็นอีกที่ระลึกวัตถุมงคลหนึ่งในจำนวนหลากหลายรุ่นนะครับผมก็นำมาเพื่อนๆพี่ๆได้ทัศนานะครับผมแล้วก็เป็นการประกาศเกียรติคุณบุรพาจารย์ไปในตัวนะครับ
สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้มีเนื้อหาใหม่ๆของกิ่งนาคปลวกมงคลบารมีก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้มาชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมหรือเป็นวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ